อ่ะสวัสดีครับวันนี้ป้าบาสแม่มีน้องบีมก็มาอยู่กันที่ฟาร์มแกะพัทยานะครั้งที่แล้วที่เรามาเนี่ยเราแบบเวลามันหมดแล้วเรายังเดินไม่ทั่ววันนี้เราเลยมาอีกครั้งนึงโอ้มาตอนกลางวันสีสันมันสดใสกว่านะบีนะครั้งที่แล้วที่เราเล่นซ่อนหางตรงเนี้ยบีจำได้ปะมันมืดแล้วมืดแล้วบีมเดินเล่นก่อนบีมอยากเดินเล่นตรงนี้ทำอะไรบีมทำอะไรเล็งอะไรหัวใช้เท้าของโป้ยของโป้ยบีมมาหัวใช้เท้าอุ้ยมีรถไฟด้วยอ่ะครั้งแล้วมาไม่เห็นรถไฟอ่ะว้าวปูนโอ้วันนี้คนเยอะมากครับวันอาทิตย์รถไฟไปแล้วครับรถไฟไปแล้วว้าวรถไฟนั่งรอบฟาร์มแกะพัทยาแฮนเน่อยากนั่งเลย เดี๋ยวป๋าพานั่งเขาวิ่งไปไหนแล้วเขายกไม่ขึ้นหรอกจะแขวจะขุดดินนะเฮ้ยนี่หุ้นหรือคนจริงเนี่ยมันไม่กระดุกกระดิกเลยอ่ะจิ้มนี่บีไปจิ้มนี่กระดุกกระดิกเป้าหุ้นเป้าไปครับเราไปเดินกันต่อดูซิมีอะไรบ้างอันนี้มีเต้ายักษ์กับตัวนั้นอะตัวอะไรไม่รู้บีเหมือนกระต่ายเลยอ่ะนี่รูมันเนี่ยรูมันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันมีแกะด้วยนะมาล่าครับตัวนี้เราเรียกว่าตัวมาล่านะไม่ใช่หมาล่า กระต่ายตัวใหญ่ตรงนี้เราเข้ามาดูสัตว์ข้างในร่มนะครับบิ้มนี่เมียแคทตัวเล็กไหนกันล่ะกระรอกลิงกระรอกพี่เพียงลุงอุ้ยลิงกระรอกอุ้ยน่าง่วงอ่ะน่าง่วงน่ารักเนอะบินเดินเข้ามาครับกาลีกูกาลีกูอยู่ชะมดอยู่ตัวเลยนอนหลับไหนมองหน้าอยู่นะลิฟไปไหนอะมันน่ารักนอนนอนอะไรนอนมีหมาเลยอุ้ยสกังเนี่ยเหม็นไอตัวนี้แหละไอตัวเนี้ยตดเหม็นกระจุยอุ้ยตัวอะไรนี่ไก่แล้วมันเหมือนแบบมีเนื้อยื่นลงมาไม่รู้อันนี้แกะฝั่งตรงข้ามนี่แพะนี่เขามีสะพานในข้ามเลยแพะข้ามไปแต่มันไม่ข้ามฝั่งมาบนกันนะดูดิแกะอยู่ฝั่งนี้แพะอยู่ฝั่งนึงมีคนขึ้นไปนั่งมีคนขึ้นไปนั่งไหนโอ้เพราะกังหันยักษ์มีคนขึ้นไปนั่งบีมเรียกลงมาดิบอกอย่าคิดสั้นนะจะอย่ากระโดดนะตายนะน่ะสูงอ่ะอะไรโครงกระดูกโครงกระดูกเหรอไหนตัวอะไรอ่ะโครงกระดูกตัวอะไรอะไรครับอ๋อแกะวิทยาศาสตร์ให้ขวดน้องบีมขวดทดลองใช่ป่ะออกมาข้างหลังนี่มีเครื่องเล่นนะครั้งที่แล้วปลาบาสมายังไม่มีนะครับมาตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเมืองนิทานะครับบีมบอกอยากเดินเล่น ทำอะไรเป็นเหมือนหุ่นเนาะเป็นหุ่นหรือคนจริงจิ้มเฮ้ยยิ้มนี่คน ลาพันเซลนี่ลาพันเซลผมยาวให้แฟนเขาปีนขึ้นไปหาเจ้าชายใช่ดูใหญ่ทะลุบ้านเลยนี่แขนขายาวเลยยักษ์หัวทิ่มตกต้นทั่วตกต้นทั่วลงมาหัวทิ่มเลยดึงขาขึ้นมาได้พิมเดี๋ยวก็ตกตามไปแล้วหัวหายไปเลยเอาบีมยักษ์ตกหลุมมั่งขึ้นมาอะไรแม่บีทำไรเขาให้ขึ้นเปล่าเอามามองระวังของเขาหักนะตกน้ำตุ่มเลยไปบีมไปต่อสู้กับมังกรให้ป้าดูก่อนหนึ่งยกต่อยท้องเอ้ยโอ้เจ็บขาปะนะ
ต่อยมังกรต่อยมังกรก่อนตัวใหญ่มากนี่นี่มังกรเขาต่อสู้กับเจ้าชายอ้าวเจ้าชายข้างบนไปไหนอ่ะเนาะอ๋อนี่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 ครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วต้องถอยมาผมจะเจอเจ้าชายนี่ต่อสู้กับมังกรข้างบนมาพี่บีมนิ้วมันขยับนิ้วตีมันขยับนี่นะครับเราจะขึ้นหนอนครับป๋าจะถ่ายแม่บอกให้ป๋าขึ้นด้วยรัดเข็มขัดรัดเข็มขัดด้วยนะเกาะด้วยนะไปพร้อมอะไรพร้อมแล้วไปเลยโนุกดีมาแล้วมาแล้วโอ้โหเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเร็วแม่แม่ผีแม่ผีโอ้โหเขาโค้งโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดสนุกไหมนี่เมื่อกี้เรามาไม่ทันรถไฟเรายิงปืนรอกันเล็งนี่หรือว่าบีมตัวเล็กไปอุ้ยแรงนะเอาตัวอะไรตัวอะไรเสือไหมเสือโอ้ไม่โดนเล็งดีๆเล็งดีๆล้มแล้วตัวอะไรดูดิลายกระเด็นเลยเอาม้าลายเอาตัวอะไรช้างเหรอโอ้โหตัวอะไรช้างเหรอว้าวช้างล้มเลยสุดยอดเอ้า ยังไม่ทันเล็งเลยบีมโชว์เดียวส่วนบนทำไมนัดสุดท้ายแล้วยังไงแม่บอกอาจจะฟุกก็ได้ยืนเล็งไปไหนนะไม่โดนเลยเย่รถไฟมาแล้วครับผมอย่าลงไปนะครับอย่าลงไปครับอันตรายนะครับให้รถไฟจอดก่อนครับใช่ยิงปืนเสร็จพอดีโอเคให้รถจอดก่อนอย่าลงไปนะครับอย่าลงไปครับอันตรายนะครับให้รถไฟจอดก่อนครับใช่ยิงปืนเสร็จพอดีโอเคให้รถจอดก่อนไปฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นอ้าวขึ้นเลยครับเอาลงเท้าไม่เอาอ้าวเย้รถไฟออกแล้วปูนปูนว้าวคนขับต้องมีความชำนาญนะครับไม่งั้น
จะชนนะครับแม่บีนึกถึงนี่ไหมอะไรนะสินท่านสินท่านไปไหมคะลมเย็นนะว้าวโอ้ยเราผ่านเครื่องบินครับผ่านเครื่องบินเครื่องบินกำลังจะขึ้นรันเวย์แล้วโอ้มีทหารด้วยทหารแก่สุดยอดไปต่อครับรถไฟรอบฟาร์มครับไปแล้วครับโค้งครับโอ้ผ่านจุดชมวิวครับผ่านจุดชมวิวโอ้นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆฟาร์มแกะครับกว้างใหญ่มากๆเลยครับกำลังจะเลี้ยวโค้งแล้วครับโอ้ยตรงนี้มีเนินมีเนินดิอ๋อลากต้นไม้มันดันปูนเราจะคว่ำไหมครับรถไฟเราจะคว่ำไหมไฟเราคว่ำสิติดขวางครับลากต้นไม้มันดันปูนขึ้นมาครับทางไม่ดีครับทางไม่ดีครับตรงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังครับโอ้โหโดยระบบโชคที่ดีนะครับทำให้เราผ่านมาได้นะครับโชคดิ้นหนุนนะครับแกแกบ๊ายบายแกรถไฟครับทางสำหรับรถไฟโอ้สวยงามมากๆครับเข้าโค้งเข้าโค้งโอ้นี่รอบใหญ่เนี่ยมาถึงเห็นตรงนี้เลยอ่ะสะพานอ่ะดูดินะโอ้ข้างหน้าสวยอ่ะโอ้เลาะสะพานไปแล้วโค้งหักซอกโค้งหักซอกหรือขวาแล้วโค้งหักซอกสุดยอดสุดยอดเอ้าเดี๋ยวตายไปไหนอ่ะไม่มีทางโอ้โหสุดยอดไปเลยต้องเป็ดเป็ดกับกาบกับกาบกับกาบรอบฟาร์มเลยอ่ะเส้นทางรถไฟอ่ะเฮ้ยบีมครับเราผ่านฝูงแกะฝูงใหญ่ครับบีมใช่ผ่านฝูงแกะอ้าวจะถึงสถานีแล้วครับผมโอ้เมืองนิทานเมืองนิทานครบรอบแล้วเข้าสถานีแล้วครับผมรถไฟเข้าสถานีแล้วครับหนึ่งรอบมาแล้วมาเลยลงมาครบรอบแล้วนานเหมือนกันนะว่าจะรอบอ่ะตรงนี้เป็นร้านสติ๊กนะครับนี่มีปลาคาร์ฟให้เราดูให้บีมดูปลาคาร์ฟก่อนอุ้ยบีมฮะจะทำอะไรอ่ะเฮ้ยแกะฉี่ออกมาเป็นน้ำเลยอ่ะแกะยืนฉี่อย่างนี้ไม่ได้นะนี่ไงมี มีปลาคาร์ฟหน่อยนึงสวยนะตัวสวยใช่สีทองไปหารูปของเราสิหาให้เจอรูปเราอยู่ตรงไหนเราถ่ายรูปเมื่อกี้ไปไปอย่าอุ้ยเขาหยิบมาให้แล้วบีมบอกไม่ต้องหาเลยรูปของเราสวยมากๆเลยโอ้มีสองกรอบให้เลือกด้วยทั้งสองกรอบเอากรอบเดียวพอกรอบเดียวพอนักหนานเทอ่ะหลังจากที่เราออกจากฟาร์มแกะนะฝั่งตรงข้ามที่เป็นสะพานข้ามมาเนี่ยเป็นร้านไอติมเนี่ยเอ้น้องๆดูสิดูร้านไอติมนี้สิครับโอ้โหเป็นรูปปั้นไอติมใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ทำท่าอะไรฮะเล็กเป็นไรก็ว่าโอ้ก็เหมือนกับว่าอยากกินไอติมเหรออ๋อเขาทำท่าอ้าปากจะกินไอติมนี่ไงนี่นะดูดิบนร้านนั่นนะอันเบลล์เลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันคือเราได้เข้าเป็นกรณีพิเศษนะพิเศษโอ้โหบีมอะไรกันเนี่ยข้างในอลังการมากโอ้สวยอะว้าวแม่บีนี่มันโลกของไอติมกินอันไหนดีเนี่ยกินอันไหนดีเนาะตอนนี้เขากำลังทำอยู่นะเขาเปิดกลางเดือนธันวาอืออันนี้เหมือนมือแรงเลยอะบีไอติมโคนใช่โอ้อันนี้สวยสุดบีเนี่ยดูดิเหมือนสวนสนุกไอติมเลยอะเนาะสวยมากเลยอะ
มีบันไดขึ้นขนาดบันไดยังเป็นคุกกี้เลยอ่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินกันขึ้นบันไดไอศกรีมเป็นคุกกี้ว้าวนี่เจ้าของเขาคิดได้ยังไงเนาะสวยมากเลยอ่ะเป็นความคิดที่สุดยอดเลยอ่ะอู้ตรงนู้นดิบ้านไอติมบาบิมข้ามไปตรงนู้นกันรู้สึกร้อนรู้สึกร้อนวนรอบอุ้ยสไลเดอร์มีสไลเดอร์ด้วยแน่นอนอ่ะบีมไปเลือกสิบีมจะเอาบ้านหลังไหนบ้านไอติมหลังไหนดีไม่เอาหลังนี้เอาหลังนี้เอาหลังนี้เข้าไปจับจองพื้นที่เลยครับบีมหลังนี้ประมาณ5ล้านนะครับจะจ่ายเงินสดหรือผ่อนธนาคารบอกด้วยนะครับเชิญชมบ้านตัวอย่างก่อนได้นี่ถ้าแบบเป็นโรงแรมก็ดีนะโรงแรมไอติมวิบีมบีมบีมเดินขึ้นอันนู้นสินั่นเนี่ยมีบันไดอ่ะบีมแม่ขึ้นไปแล้วนะโอ้โหแม่บีขึ้นไปกินไอติมแล้วครับโอ้โหไอติมโคนยัก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 ใหญ่ยักใหญ่ยักใหญ่ใหญ่มากเลยครับมาดูอันนี้กันครับโอ้นี่เค้กเหรอเนี่ยแม่บีขึ้นไปเค้กแล้วไหนสระว่ายน้ำมีจริงอ่ะคือใช่อุ้ยมีสระน้ำด้วยแต่ไม่น่าจะใช่หรอกฝนตกน้ำมันขังหรือเปล่าตกแต่ไม่รู้ว่าคนจะใส่น้ำไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่นะเพราะเขาทำเหมือนแบบให้น้ำมันอยู่เลยอันนี้ไอ้ติมลูกๆเขาตักวางไว้ติมลูกติมลูกติมลูกเอาปิดดิปิดได้ที่ไหนล่ะแม่ตลกโอเคปะครับเราไม่ได้เอาหมวกมาแล้วครับเรารู้สึกว่าเราร้อนกลัวน้องบีมไม่สบายด้วยแหละขอแดดแรงมากกว่านี้เนี่ยเข้าทางนี้ดีกว่าได้สวยงามมากเลยครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดมาเดี๋ยวเราเข้าไปกินไอติมกันครับใส่แมสด้วยนะครับใส่แมสอย่าลืมมาไปครับร้อนมากครับดูซิมีไอติมมีกี่รสโอ้โหบีมไอติมเยอะมากเลยอะเรียบเลยอ่ะมีหลายรถมากเลยนี่ตอนนี้เราสร้างไอติมอยู่นะเรารอไอติมมาเนี่ยจะเป็นร้านไอติมแล้วตรงเนี้ยจะเป็นแบบจุดชมวิวที่แบบมองเห็นไอติมเดี๋ยวต่อไปเขาเปิดให้เข้าเราก็เดินเข้าไปได้ตอนนี้ไอติมของเราได้แล้วครับว้าวน่ากินมากๆเลยก็ที่บีมสร้างนะอันนี้ของแม่หมดเลยกินไอติมชมวิวเห็นป่ะวิวไอติมข้างนอกบีมสั่งอันนี้ของป้าอันนั้นของป้าสตรอเบอรี่ให้บีมกินให้บีมกินป้ากินแล้วยังไงให้บีมชิมด้วยแยกป้ากินอีกจิ้มเย็นๆอ่ะโอเคไปเรากินไอติมเสร็จเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันต่อไปอ่ะตอนนี้เราถึงที่พักแล้วนะครับอ่ะเที่ยวนี้เราเลือกพักกันที่โรงแรมเมอร์เคียวพัทยาโอเชียนรีสอร์ทห้องพักก็ประมาณนี้ไปเราไปเล่นน้ำกันอ่ะโอเคอันนี้ทางเข้าสระว่ายน้ำครับอยู่ที่ชั้น1นะครับโหดูเด็กเด็กคึกเด็กคึกเด็กคึกในรอบปีในรอบปีไปเล่นมาโอ้ว้าวเหมือนเป็นสวนน้ำย่อมๆเลยอ่ะปลาลูกเอ้ยปลาหวานปลาหวานอะไรๆๆๆทำตื่นเต้นเราไปหาที่ล้างตัวก่อนครับไปโอ้สวนน้ำย่อมๆสวนน้ำดีๆนี่เองนี่มาลงมาดูแม่บีดิเอ้ยเดี๋ยวลงไปน้ำมันก็อุ่นว้าวน้ำมีมือกำให้ป๊าป๊าอยู่โอ้เย็นจัดเย็นจัดครับเย็นมากบีมน้ำคงเล่นได้ไม่นานอันน่าอันน่าดำน้ำเรียกการเก็บกดป่ะเนี่ยยืนไม่รู้จักหนาวเลยไม่รู้จักหนาวเลยอุโมงค์น้ำพุโอ้อุโมงค์น้ำพุสนุกสนานใหญ่ครับบีมบีมรอให้น้ำมันตกใส่หัวดิเอ้าไม่เห็นมันตกเลยอ่ะอ่ะนี่ไงตกแล้วบีมคึกบีมคึกลุย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 
3ลูกไปโอ้โหโอ้โหแต่มุกตนาใหญ่บีมวิ่งไปวิ่งมาอ่ะไปไปปลาปลาหวานมั้งไปปลาหวานมั้งลุยลุยลุยโอ้หนาวมากหนาวมากโอ้ยเย็น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 นี่จะให้แม่บีกับน้องบีมเข้าไปในปลาหวานเดี่ยวมุดไปมุดไปนั่งสมาธินั่งสมาธิบีบีมทำไงอ๋อนั่งสมาธิเหมือนไอ้เนี่ยเขาไปเอาระวังหัวนะน้ำตกน้ำตกไปน้ำตกเร็วหาอย่ากระโดดเดี๋ยวอันตรายสร้างจริงไปครับน้ำตกครับน้ำตกว้าวเอ้ยบีมเขาทำได้อ่ะไปดิเอาครับตรงนี้เราจะไปอ่ะเขาทำเราลุยเนี่ยปีนขึ้นไปได้เนี่ยทำเนี่ยโอ้โหดูน้ำตกไปยักษ์ชั้นสองบีมแม่ขึ้นถ้ำไปแล้วแม่เข้าถ้ำไปแล้วนะนั่นน่ะไม่หนาวอุ่นแล้วอุ่นแล้วว้าสไลเดอร์สไลเดอร์ไปไลเดอร์ไลเดอร์ไลเดอร์ไปครับบีมแม่อัวเจ็บแผลครับนี่ครับทางขึ้นเอาอาบีมลงไปเดี๋ยวป๋าตามไปแม่ต้องกลัวมีชูชีพดูน้องลงได้เลยแล้วไหนแล้วบีมดูนู่นลงมาข้างล่างมีชูชีพนะไม่อันตรายไปลุยโอ้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 นี่ชวนน้องบีมไปรอบน้องบีมไม่ไปเดี๋ยวป้าไปเองไปครับอีกหนึ่งรอบครับไปว้าว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 น้ำกระจายเขามีโดดเขาไหนฮะจริงเหรอตรงนี้โดดได้เหรอเดี๋ยวป้าจะขึ้นไปบนเขาบนเขาเนี่ยที่โดด2ระดับอันนี้ระดับเตี้ยแล้วก็กระเถิบขึ้นไปบนนี้ระดับสูงขึ้นนี่ให้ป๋าไปโดดไหนคะใหญ่แล้วไม่กล้าโดดอะไรมี2เลเวลนะมีสูงขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกเดี๋ยวสูงขึ้นไปอ่ะนี่เหรอตอนนี้ป้าบาสเขาจะลองไปโดดอีกเลเวลนึงที่สูงตอนนี้อันนี้อันเล็กต้องไปโดดนี่นี่แล้วผาวัดใจนี่น้องบีมเขาจะเชียร์ป้าอยู่ข้างล่างแล้วเขาจะเป็นคนดับโดดแล้วครับอุ้มเป็นไรนั่งสมาธิเหรออันนี้เขาบอกเสียวไม่กล้าไปแล้วไปเล่นนั่นเล็กไม่มีความมันเลยเห็นป่ะมาแล้วลบบ้าเดี๋ยวคนอื่นลงยังไงนะไม่ไหวแล้วครับขึ้นก่อนหนาวว่าเราเล่นน้ำกันเสร็จแล้วไม่ไหวแล้วครับหนาวขึ้นห้องป่ะขึ้นห้องกันหนาวจริงมือสั่นเลยอ่ะป๋าทายอ่ะอ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่มอนเตอร์อควอเรียมพัทยานะนี่สัตว์แปลกค่าเข้าเท่าไหร่นะผู้ใหญ่120-160 บาทไปซื้อตั๋วแล้วครับเข้าไปข้างในกันใส่แมสด้วยครับมาแล้วครับตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในแล้วครับบนขวาใช่ไหมลูกโป่งเนี่ยอันนี้ปลายังไม่แปลกอันนี้ปลาแรดธรรมดาตัวมันเริ่มหนึ่งปลาใหญ่ๆอ่ะคุณชอบใหญ่นี่ปลาอะไรอ๋อปลาคาร์ฟยิมจะให้อาหารปลาคาร์ฟ20 บาทจุ่มขึ้นอีกหน่อยขึ้นเอาขึ้นมามาแล้วตัวหนึ่งโอ้ยตัวนี้สบายเลยอ่ะกินตัวเดียวเลยอ่ะโอ้ยมากันเต็มเลยโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่โอ้
มาหาบีมเต็มเลยอ่ะบีมเด็กชอบแค่ปลาคาร์ฟอ่ะลูกขนมยังไม่หมดเลยป้าเห็นอาหารวิ่งอยู่เลยบีมเลือกตัวกินน่ะบีมไม่เขากินไปเลยเขาอยากได้ตัวไหนเลี้ยงหางปลาต่อยกันนี่ปลาดุกเนี่ยกินแล้วขอปลาดุกเผือกปลาดุกเผือกนี่ปลาดุกเผือกหมดเลยว้าวกินเก่งกินเก่งดีดูนี่ดิดูดิดูตัวมันติดกันน่ะแล้วน้องเนี่ยเต้าอ่ะหัวใช่หัวลงไปเลยใช่เต้าสองหัวตัวมันติดกันน่ะตัวติดกันตัวติดกันเขาใส่ดีน้องบีมถ่ายรูปกันนกอ๋อนกเหี้ยวอันนี้เหี้ยวอันนี้นกเขาบีมเอาตัวไหนตัวนี้เลยเหรอบอกพี่เขาดิให้แม่บีเข้าไปถ่ายแล้วน้องบีมยืนข้างบีมมาครับบีแต่มันไม่กัดนะมันมองหน้าบีอ่ะดูดิตัวใหญ่มากเลยอ่ะอ๋อต้องใส่แขนอย่างนี้อ้าวยืนแล้วเขารู้ว่าลองกล้อง1 2 3 1 2 3อีกแล้วเลยบีมยิ้มอ้าวมองกล้องด้วยมองกล้องด้วยหนักไหมแม่บีความรู้สึกแต่หน้าเขาโคตรเนาะเขากินอะไรไปหายครับพี่ลูกเจี๊ยบพี่ว่องกินลูกเจี๊ยบนี่ตัวนี้นกเหี่ยวนี่ไม่แพงนะ20บาทไข่ลูกไดโนเสาร์ฮะอ๋อข้างบนเป็นไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ว้าวนี่ตัวนี้ลิงเลสแทมมารีนน่าน่ารักเลยดูดิเมียแคทเนี่ยเราเห็นกันบ่อยนะเราไปดูมาหลายที่แล้วเมียแคทเนี่ยมาดูเขาดูดิเขากินอะไรอ้าวทะเลาะกันเอ้ยต่อสู้อ๋อไอ้นี่มันเป็นกระถางเขาบีมันไปแกล้งเขาแกล้งไงดูแกล้งนั่นโอ้โหเล่นกันนั่นแฟลลี่ด็อกกินอะไรครับแฟลลี่ด็อกจะล็อกบินนั่นนอนจะมีความสุขเลยตรงนี้ก็มีเต่าตัวหัวแล้วเต่าญี่ปุ่นตัวหัวนกฮูกตัวเล็กเมื่อกี้พี่ไทยกับแม่บีตัวใหญ่นะตัวเล็กอุ้ยแมวไม่มีขนสฟิงแมวหลับอ่ะไม่ตื่นมาคุยกับคุณบ้างเลยนี่มาอยู่นี่แมวทรายหลับหลับสนิทบิ๊มครับชอบไหมที่เนี่ยชอบไหมหลับในโอ่งมีความสุขนะหลับตรงนี้3ตัวเลยอ่ะวิ่งบิ๊มแมวสูงหัวโอ้โหก็เหมือนเสือเลยอ่ะเหมือนเสือดาวอ่ะห้ามเอามือแย่นะบีมรู้ป่ะแล้วตื่นแล้วมาแค่เต่าสุกาต้าเนี่ยอ่ะแพะแคะโอ้โหบีแพะแคะดูดิน่ารักไหมแพะแคะตัวเล็กน่ารักเลยนี่วัวแคะปะเนี่ยใช่เนี่ยวัวแคะบีตัวมันสั้นๆอ่ะควายแคะวัวแคะเขามาขออาหารกินใส่เขาขออัปปะก้าพอบีมเนี่ยระวังแล้วมันถุยน้ำลายได้นะ
จริงๆอุ้ยนั่นไงเห็นป่ะกูยังไม่ทันคัดคำเลยมันทะเลาะกันมันถุยน้ำลายบางทีมันถุยใส่คนด้วยเมื่อกี้น้ำลายกระเด็นเลยอ่ะใช่ใครดูเดี๋ยวมันถุยอุ้ยเฮ้ยระวังลิงกันลอกน่ารักอ่ะเอ้ยบีมดูไอ้ใหญ่จับมือจับมือนั้นไม่จำได้นะว่าเราคือดมป๊าครับเราเคยจูงกระรอกแล้วที่ฟังแกะใช่เออน่ารักค่ะมันไม่ได้ตัวเนี้ยไหนนอนเปรย์โหมีความสุขสัตว์ที่นี่เขามีความสุขหรือเปล่าใช่อ้าวตัวนี้ทำอะไรเนี่ยทำอะไรกินเหรอทั่วแล้วกินทั่วกินทั่วไอ้ที่ยิบทั่วกินตายไปแล้วก็ปีไอ้ตัวนี้ตัวเปียกเดียวตัวเปียกเดียวน่าหวานน่ารักแม่ไปสะดุดฮะสะดุดสะดุดต้องระวังนะบีมรอปลาก่อนสะดุดฝั่งนี้มีปลาทะเลนะให้อาหารปลาฉลามเงิน20บาทนี่ไงปลาฉลามปลาไหลอุ้ยเต็มเลยว้าวนี่น้องบีมให้อาหารปลาฉลามครับหันตรงนี้อ้าวดูสิจะมีปลาอะไรมากินอะไรกินแล้วงับโอ้นี่ปลาทะเลนะแล้วเขาจะเอาออกไปบ้าบีเหรอบีมปล่อยไว้เดี๋ยวเขากัดออกไปอุ้ยเขาปืนเข้าไปแล้วอ่ะเอ้าหลุดแล้วเท่บีมให้ฉลามมากินบ้างดิถ้าไม่ใช่ฉลามยกขึ้นให้ฉลามให้ฉลามกินอย่างเดียวถ้าไม่ใช่ฉลามยกขึ้นเฮ้ยตัวเนี้ยจะกินนะเอาหรือไงอ้าวกินละบ้วนนี่แหละที่ในหนังที่เราดูมันวนกินคนอย่างเงี้ยแล้วบีนะงำกินแล้วตอนนั้นกินนะสะบัดเอาปล่อยล่นบีล่นไปแล้วนี่ปลาอะไรโอ้ยปลาอะลูวาน่าเงินอ่ะให้เลยครับปลามังกรอุ้ยกุดเลยอ่ะโอ้ยนี่กินโหดมากนี่เรียกว่าปลาช่อนอเมซอนตัวใหญ่สุดอ่ะปลาช่อนอเมซอนส่วนข้างๆตัวเล็กนั้นปลาจระเข้อลิกิตู้น่าจะรออาหารเขาจะทำนะวนนะเต่าปลาเล็กผิวบีถือว่าครอบคลุมนะ120อ่ะสนุกด้วยมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวจริงอันนี้มะพร้าวจริงสัตว์เขาเยอะมากเลยอ่ะนี่ตัวอะไรมั้งอุ้ยมันมีหลายสีอ่ะตัวอะไรไม่รู้อ่านป้ายเหมือนจิงโจ้ไม่เอาหัวก็พอเลยอ้วนมากเลยอ่ะดูดินอนอยู่ในโอ่งกินเยอะเกินไปเนี่ยอุ้ยหนูไม่มีขนมันเนี่ยไหนอ่ะใช่วันปักเลยกินดีแท้ตูนอ่ะของกินก็มีแท้อะไรมั่วเป็นอย่างนี้แหละและคุณครับอันนี้นอนหลับและคุณหนูฮิปโปอ๋อป้าไปเรียกหนูไม่มีขนพี่เห็นเพือกครับไม่เคยเห็นนะเนี่ยดูดิเพือกเลยหลับเพือกจริงเฮ้ยบีมลิงเดอะบราดแล้วไอ้หน้าตาแปลกมีทะเลาะกันครับเล่นกันนะเฮ้ยมันอากาศอะไรโอ้โหโอ้สู้ดุเดือดโอ้สู้กันรุนแรงมากต่อสู้หมาจิ้งจอกเป็นเนตหลับสองตัวดูตื่นแล้วตื่นแล้วนะอามาดิโลเห็นแต่หางหนูเกตเตอร์เพื่อหลับอย่างเดียวครับ
กินอิ่มกินเต็มหลับอย่างเดียวอันนี้เม่นแคะพดกันเป็นลูกขนุนเลยใช่ครับในอุ้มขนเขาโอ้พอซ้ำนอนมึกอยู่ตะตะคนเรียนมาล่าแหมนี่เห็นง่ายแมวคาราคัตหลับอีกตัวน่าเสียว่ะหลับสองตัวเลยครับอืมเนี่ยดุนะจำได้ว่าที่ไปเพชรบุรีปั๊มน้ำมันมันกัดทำไมตัวนู้นเขาผอมจังอ่ะโอ้บีมงูตัวมันล้มเลยอ่ะงูเหลือมมากเหลือมเครื่องดูมันงูหัวขึ้นมาแล้วงูเหลือมแพตตินัมงูหลามงูหลามเนี่ยเขาบอกงูหลามไหนล็อกครับใช่ล้มงูเหลือมไทเกอร์คาราเมลนี่จ้องบีมอยู่ดิโอ้น่ากลัวนะเออน่ากลัวสายตามันจ้องบีมากระวังมันพุ่งขึ้นมาตัวใหญ่มากเลยนี่ใครจะกล้าเข้าไปทำความสะอาดกรงให้มันหน้านี่ก็งูน่ากลัวน่ากลัวงูนี่น่ากลัวจริงสีแดงนี่ไม่ใช่งูแล้วอันนี้ไม่ใช่งูแล้วจ้าจิ้งเหลนนี่สัตว์ตระกูลจิ้งเหลนเฮ้ยเขาก็ได้อ่ะเฮ้ยบูทังอะไรขาวโอ้ยนี่งูขาวงูเหลือมขาวครับสวยมากมันหลับดูดิยาวเฟ้ยเลยอันนี้ก็งูโอ้โหแล็บดินแล็บดินแล็บดินป๊าป๊าอันนี้ก็งูใช่โอ้ทีนี้สัตว์แปลกเยอะอ่ะงูขาวเฮ้ยตะกั่วหางหนามหางเป็นหนามเลยอ่ะเหมือนหนามเลยอ่ะงูเหลือมไทเทเนียมครับว้าวที่เห็นทะเลทรายมุกทรายอ่ะใช่ตะกั่วสาวนาอย่าเคาะอย่าเคาะกับแมวเคาะอย่างน้ำจับดูหลายตัวเลยไรขากิ้งก่าไรขาอ๋อกิ้งก่าไรขาพี่โมก็เหมือนงูเลยอ่ะไม่มีขาใช่ก็มันเหมือนงูเลยเนาะมันตรงท้องของแปลกๆอยู่ป่ะอ๋องูงวงช้างบีมบอกเนี่ยอยู่ในน้ำนะเนี่ยของให้ปลาสัตว์เยอะมากเลยพี่เลิฟดูนะตัวนี้แหละตีกูแดงตีกูแดงโอ้หนักหนักอ้วนหรือเปล่าคอยาวแผ่นคอคอเป็นแห่งไงอ๋อมันเขาไม่เพ่งกลางคอได้ถ้ามันวิ่งอ่ะมันจะแผ่เตกูดำเมื่อกี้เตกูแดงใช่ไหมหลับหมาน้ำชื่อมันคือหมาน้ำดิมีขาเออมีขาก็ดูแผงคอแป๊ดเนาะนั่นนี่ไม่ค่อยเห็นอ่ะใช่สัตว์น้ำลึกหรือเปล่าว้าวไม่เคยเห็นอ่ะดูตรงนี้เป็นปลาว้าวสวยดีตรงนี้ใช่ปลาหลายชนิดเลยอ่ะเย็นตรงนี้เย็นตรงนี้เย็นบีมทำอะไรคุยกับป๋าเออคุยกันรู้เรื่องเหรอตลกบีทำไมมันว่ายแบบนั้นน่ะป๋าทำไมมันงอป๋าเปย์ครูเผือกนี่ฟันคมเลยเนี่ยอลิเกเตอร์ปลาจระเข้ตะโขงเต่าจมูกหมูเต่าจมูกหมูเนี่ยไอ้นั่นตัวงอยแล้วอ่ะอ๋อนี่ไงปลาชะโดตัวงอเพิ่งจะรู้ชะโดตัวงอใช่โอ้โหนี่เรือนแสงเรือนแสงมันเรือนแสงนะเนี่ยนะเขาชีดสีใส่หลังหรือเปล่า
าจะไม่ใช่มันเรียนแบบอื่นโอ้ตรงนี้นี่ไงอุโมงค์ปลาจริงๆด้วยบิ๊มว้าวปลากระเบนสวยเลยครับตรงนี้อุโมงค์ปลาครับตุ๊กปลาใหญ่ตุ๊กปลาใหญ่ว้าวจะขึ้นไปได้แต่ปากกระเบนหรือมั้งปลาใหญ่ตื่นเต้นใหญ่ไหนปลายิ้มใช่มันอ้าปากมันเหมือนยิ้มอ่ะนั่นแหละบีมหูหูว่ายตามเรามาเป็นแบบเป็นแผงนะครับสงสัยเขาคิดว่าแบบจะมีอาหารมาให้จระเข้เผือกทองจระเข้เผือกทองจริงๆอ่ะจระเข้เผือกทองว้าวมึงเคยเห็นบ้างนี่แหละออกแล้วอ๋อออกมาเจอปลาช่อนอเมซอนให้หัดปลาที่มันกินมึงบ๊อบอ่ะเอาไหมดูเขาให้ก่อนเดี๋ยวพาบีมให้มั้งดูจากข้างล่างมันกินดูดิสายตาจับจ้องดูดิ1 2 3 4 5ตัวเร็วปลาชโดตัวงอตัวนี้เห็นชัดเนี่ยเขาว่ายน้ำแบบเนี้ยตัวเขางอแล้วว่ายน้ำได้แปลกแปลกปลาแปลกเดี๋ยวเรามาให้อาหารปลาช่อนอเมซอนกันให้เลยนะให้เลยจุ๊บเลยอ่ะสองไม้สองไม้เหรอมาฮะจับไว้จับไว้เอ้ายังไม่กินเลยอ้าวเอ้าจุ๊บโอ้ยเขาดึงดึงเหมือนตกปลาเลยนะดูเบ็ดดิเบ็ดงงเลยอ่ะรุดยังยังไม่รุดเลยอ่ะเอาเลยยัดเลยอู้นอนกินแรงอะโอ้ยัดเลยโอ้เป็นไงครับความรู้สึกเมื่อกี้ให้อาหารปลาช่อนเมซอนตื่นเต้นไหมกินแรงนะมันตกปลาเบ็ดงอเลยนะตอนมันดึงนะอ่ะปะน่าจะใกล้ทางออกแล้วครับปลาหมอสีเหมือนทากไม่ใช่ลูกปั้นลูกปั้นไม่ใช่ของจริงไม่ใช่คือทำไมปลาดุกมันเหมือนปลาคาร์บอ่ะปลาดุกเผือกแพนด้าโอ้มันปลาคาร์บเลยมีลายด้วยป้าบาจะบอกอะไรให้รู้ป่ะเดินจนเมื่อยขาแล้วอ่ะยังไม่เจอทางออกเลยใหญ่มากอลิเกเตอร์เผือกนี่เหรอแพตตินัมแพตตินัมสีเงินนะดูสวยมากเลยตัวใหญ่มากเลยว้าวใหญ่มากสวย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 เหมือนจระเข้จริงอะมุดไงมุดไหนอะอ๋อมุดไปเราขึ้นไปยืนขอถ่ายรูปไงเนี่ยอาบีมลองดิแล้วก็ยืนตรงตู้ปลาเดี๋ยวป้าถ่ายรูปให้หัวบีมันจะโผล่มาได้หรือเปล่านี่ไงหัวผมแม่เขาท่าเขาท่าไม่มีตรงแม่ดีเข้าไปในตู้ปลาใช่แล้วเหมือนแม่บีอยู่ในตู้ปลาเลยอะตอนเนี้ยปลาปักเป้ายังไม่สุดอีกนะมันไม่สุดอีกว่าโหกว้างใหญ่มากนี่เราออกมาอยู่ตรงไหนครับตรงนี้โซนไหนไม่รู้ดูเต่านี่ดิเป็นหนามาบีเต่าอลิเกเตอร์ฮะเนี่ยเต่าอลิเกเตอร์เต่าอลิเกเตอร์ดึงดูตัวนี้ดิตัวใหญ่มากเต่าอะไรฮะเต่าอลิเกเตอร์โอ้อันนี้เต่ายักษ์นี่นกนี่นกอุ้ยสวยนกฟลามิงโกเฮ้ยอันนั้นกบจริงกบปลอมก็ฟอร์มอะไรอ่ะปากพังพังงับอยู่นะกุ๊บจริงนะนกฟลามิงโก้นี่เราได้ใกล้ชิดนกฟลามิงโก้แบบใกล้มากนะตัวเป็นเป็นเลยตัวเป็นเป็นเลยอ่ะ
กบก็เป็นๆเลยนะอู้บีบีมาดูตรงนี้ที่หลังตัวเลยนะใหญ่ไอตัวนี้จะข้ามไปฝั่งนู้นดูมันมีความสุขนะอยู่กันในกรงไม่ใช่ชะอำเมืองการเมืองการแผลเปียกแผลเปียกปลากายเผือกนี่ก็แปลกแล้วนะตัวงออีกตัวคดงอปลาเป้าปลาฮากาห้ามเกาะตู้นะครับปลาปอดเนาะปลาปอดปลาเสือพ่นน้ำเปล่าเนี่ยเขามีจอให้ดูอะเนี่ยปลาเสือพ่นน้ำเนี่ยมันพ่นน้ำให้แมลงล่นลงไปโอ้ล่วงเลยอะแล้วก็กินงำเป็นไงบีมอึ้งไปเลยมันก็คือปลาพวกนี้ครับนี่ปลาเสือพ่นน้ำมันสุดยอดมากตอนนี้เราถึงทางอ้อแล้วครับเมื่อยมากก็ยังมีสัตว์อะไรอีกนะอ่ะนี่ตรงนี้มีสัตว์เลี้ยงให้ดูด้วยแมวนะแมวอะไรอ่ะเฮ้ยเขามีลูกนะลูกแมวตัวเล็กๆข้างในใช่แมวอะไรเสือมันอยู่รวมกันได้กับตัวเนี้ยตัวอะไรไม่รู้เนี่ยตัวนั้นนอนอย่างเดียวไม่ใช่แมวนะตัวอะไรไม่รู้นอนอย่างเดียวสกังครับตรงนู้นอ่ะมันอยู่รวมกับแมวได้อ่ะแต่แมวตัวนี้มันตัวใหญ่เท่าหมาเลยอ่ะครับนี่ใหญ่เท่าหมาเลยนะตัวเนี้ยใหญ่มากกินเปลืองด้วยมีสปาขาด้วยตรงนี้ปลาตอดขาเนี่ยดูดิไม่เอาจักรจี15นาทีหมาไซบีเรียนอันนี้ไซบีเรียนหมายักษ์ร้อนตากลมอ่ะโอเคเราเดินจนทั่วแล้วใหญ่แล้วก็ใหญ่มากแล้วก็เมื่อยมากด้วยเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่อื่นกันต่ออ่าคุ้มที่นี่แนะนำนี่เดี๋ยวเราจะไปพิพิธภัณฑ์หมีต่อนะเท็ดดี้แบร์เราเอารถมาจอดที่โรงแรมเรานะเพราะว่าเดินไปได้เลยอ่ะใกล้มากนี่โรงแรมเราเป็นทะเลเดินลงไปว้าวไปเดินเล่นกันออกกำลังกายโอ้เราเดินมาถึงทะเลแล้วครับท่านผู้ชมว้านี่ทางลงหาดพัทยาครับนี่อ่ะตอนนี้เราถึงแล้วนะครับเท็ดดี้แบร์มิวเซียมเดี๋ยวเราไปหาทางเข้าก่อนป้าบาสไปเดินถามคนที่อยู่ที่นี่มาเขาบอกปิดไปแล้วเราไปมา2ที่นะรับเบอร์แลนด์ก็ปิดทิดที่แบร์มิวเซียมก็ปิดพิษโควิดพอเจอโควิดปิดเลยอ่ะเรามาอยู่กันที่ฟาร์มม้าแคะพัทยาความจริงมีโชว์ด้วยนะแต่ช่วงเนี้ยพิษโควิด19พิษโควิดไม่มีโชว์เขาบอกปีใหม่แล้วแต่เขาไปเดินเล่นกันแล้วบีมไปไหนนะเหรอไปเราไปกันเถอะไม่ต้องสนใจบีมหรอกโป้งบีบไปเข้าไปข้างในกันครับปีโป้โปนี่ครับนี่เราเข้ามาข้างในแล้วครับมีรถให้ถ่ายรูปมีรูปปั้นมารูปปั้นต้องถอดรองเท้าเปล่าดูด้วยนะรูปปั้นม้าโปนี่สวยนะสวยดีอ่ะน่ารักดีมาชนเข้าทางนี้เข้าทางนู้นนี่มันวันฮาโลวีนวันอะไรไม่ใช่ก็มีตกแต่งสวยๆไงฟักทองเข้าไปแล้วต้องเอาหัวโปกมาโดนฟักทองกินไปแล้วฟักทองผีเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะบีมตัวไข่ตัวมันแล้วโอ้ยโตแล้วไม่กลัวแล้วยางรถยนต์ใช่คิงคองทำมาจากเส้นยางรถยนต์ไปเหมือนอะอุ้ยคิงคองจะกัดแม่แล้วบีมช่วยแล้วช่วยแม่ไหนดูซิมีอะไรบ้างมีห้องน้ำใครก็ขี่มาก็ขี่ได้นะเนี่ย
ขึ้นไปดูข้างบนครับนี่ตรงนี้เป็นที่แสดงโชว์เสียดายอ่ะไม่มีโชว์แล้วอ่ะพนักงานบอกว่าปีหน้าเขาก็ต้องไปปรึกษาหารือกันอีกทีว่าจะมีโชว์หรือเปล่าปีหน้าเลยครับอีกเดือนกว่าๆเนี่ยถ้าเขามีโชว์เนี่ยเขาจะขี่ม้ารอบนี้เลยบีมแล้วก็จุดไฟน่าเสียดายไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าเรามาดูโชว์กันใหม่ถ้าเขามีโชว์นะให้ม้าอยู่ในคอกม้าขาวม้าขาวแล้วผมหน้าม้าเนี่ยที่มาของผมหน้าม้านี่แหละบีมเออเป็นแบบนี้เหมือนเหมือนเนี่ยผมหน้าม้าตัวนี้หน้าหวานมีขนตานี่ตรงนี้เป็นคอกม้าหมดเลยครับจ๊ะเอ๋สวัสดีครับโอ้สองตัวสองตัวดูมันมองบีมเบมเราจะกินข้าวเบมอย่ามายุ่งกับเราเดี๋ยวเราดีดเลยโอ้ยมีม้าทุกคอกเลยอะเอ็ดบีมมันสิเออมาแล้วบีมมันมาบีมแล้วผมสวยผมสวยฮันนา มาชะเง้อมองผมเขาสวยอะตัวนี้สีดำโอ้ยโอ้ยผมปิดตาตัวนี้ผมปิดตานี่แบบออกเสือนี่ม้าแคะมาเลยนะบีมเนาะความม้าแคะสวัสดีจ้าสวยจังเลยมีลายเออมีลายด้วยนี่เดี๋ยวเราเดินดูจนทั่วเดี๋ยวเราจะให้น้องบีมไปขี่ม้าแคะนะทำไมหัวแดงอ่ะแอมสีมาจุกด้วยทนสีหรือเปล่ามาจุกด้วยละลาจุกด้วยมาจุกนานี่นานี่นานี่ยาฮูเขานึกว่าจะให้อาหารมั้งเนี่ยดูม้ามองบีมบีมไปอยู่ใกล้ๆได้ไทยลูกตัวเนี้ยเพิ่งตัดขนดูดิขนเกลียนเลยอ่ะยังไงก็ตัดดูตรงหน้าดูตรงหน้าดิหมาตัดขนด้วยมีเพลงด้วยเยอะนี่เดี๋ยวขึ้นไปชั้น2กันอยู่ข้างๆคอกม้าเนี่ยเขาบอกว่าโซนสัตว์แปลกหายากงูนี่งูเนี่ยอยู่แอบอยู่นะโอ้ยดูตัวนี้ดิแอบอยู่ในขอนไม้ในขอนไม้เลยอ่ะโอ้ยนอนแช่น้ำตัวก็ใหญ่ไปแช่อยู่ในกระบะน้ำแม่แคทแม่แคทเขาเป็นคู่กันเออชุนเนาะใช่เขาจะอยู่เป็นคู่นี่ปักเต้าจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยอีกคนหน้ายิงไก่อีกคนหน้ามีคนเรียกบีมบีมก้อนจะไปดูคนเรียกบีมมาแวะตรงนี้ก้อนนี่ดูตัวอะไรสวยเนาะไม่ใช่จริงจริงกาโอ้โหทำอะไรอ่ะรอบลิ้นน่ะดูนี่ดูน่ารักอ่ะใช่มันเมื่อกี้มันวี๊ดมันก็เรียกบีมอ่ะมันมองมาทางบีมอ่ะอย่าเอามือไปอยู่ใกล้นะอย่าเอามาที่มาไถ่รูปเดี๋ยวมันนะมันไปแล้วอ่ะเนี่ยมันเนี่ยมันร้องแบบเนี้ยอ๋อมันยื่นมือออกมาได้ใช่ป่ะครับใช่อย่าไกลมากมือมันเหนียวอ่ะดิติดนิดหน่อยดิมันไม่ถึงดีหรอกไม่ถึงตัวแม่มันเกี่ยวกับบีบอ้าวมันควักผมแม่ควักผมมันควักผมเหมือนตัวเงินตัวทองบ้านเราครับฟูลมอนิเตอร์ฟูลมอนิเตอร์อายุ2ล้านปีเขาบอกถิ่นกำเนิดมาจากอียิปต์เนี่ยแลบลิ้นแป๊บๆเนี่ยดิโอ้ดูโอ้ลิ้นยาวเลยโอ้มาแล้วหามันฟาดได้นะดูมันจะตกแตกดูท่าเดินเลยที่มันว่ายน้ำเก่งๆแหละตัวนี้แหละครับดูตัวนี้มันนอนได้บีมหงายท้องหงายท้องรับสบายจิงกาใช่ครับนี่ไงวิวจากข้างบนโอ้ม้าเต็มเลยอ่ะดูสิบียาวมากเลยห่างมากกิ้งก้าตัวเนี้ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะจริงจริงมันสะดุ้งมันสะดุ้งเมื่อกี้บีมชอบเนี่ยตัวเนี้ยถ้าตัวอยู่
ตาหวานตัวนี้ตาหวานทรายกันสบายอะน้องตาหวานจ๊ะเอ๋วันทุกเลยแคะข้าวโพดอยู่ท่าไหลอะเต้นต่อได้เป็นอะไรมีเด็กแสดงตลกให้ดูด้วยที่นี่สี่รอบครับดูบีมขี่ม้ากันนี่ตัวนุ้นเอามาเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมกมาคนมาแปลกๆ200นะค่าขี่ม้านี่บีมเตรียมพร้อมเลยเหรอนี่บีมขี่ตัวนี้โหอ้วนปุกปุยเลยอ่ะบายอ้วนนะบีนะผมสวยแหละดูหัวบีมดิมันหมก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 ไปแล้ว1รอบแล้วครับ1รอบบีมสนุกไหมสนุกอ่ะโอ้นี่นี่พี่เขาให้มันวิ่งหน่อยนึงบีมกระเด้งอะบีมจับดีๆนะโอ้โห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 มาย่องครับมาย่องโอ้มาวิ่งเร็วมาวิ่งเร็วผมปิวเลยครับผมปิวเลยบีมชอบบีมชอบสนุกใหญ่เพราะมันรู้ด้วยนะว่าต้องวิ่งอะมาเทียบเทียบใช่บีมลงเองมาได้ขอบคุณครับพี่เขาด้วยขนนิ่มนะดูอ่ะแม่บีเขาเห็นม้าเขาหมั่นเขี้ยวอ่ะก็ต้องจับขนระวังมันแมปมือนะนี่ตรงนี้เป็นม้าใหญ่ครับตัวใหญ่เบลิ่มเพิ่มเลยอู้มองบีมใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยบีมมาขี่เราหน่อยสิบีมเราอยากเดินเล่นนี่บีมถ่ายรูปกับม้าโอ้สวยสวยอ๋อเป็นนาฬิกาอะโอเคเราก็เที่ยวกันเสร็จแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะค่าเขา50 บาทเองเพราะว่าไม่มีโชว์นะเดี๋ยวเราก็กลับที่พักกันแหละบายบีมยืนเต้นอ่ะตอนนี้ป้าบาทก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับลืมพูดจบคลิปเลยสำหรับทริปที่ไปพัทยานี่เราก็ไปนอนอยู่2 คืนนะก็สนุกมากๆเลยสนุกไหมครับบีมสำหรับคลิปนี้ป้าบาทแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับบ๊ายบาย